สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนไก่วรายุทธอยู่บ้านหลังละพันล้านสบายทั้งชาติหลังถูกห้ามออกทีวีนานกว่า5ปีนอกจากจะทุ่มเทให้กับงานละครจัดหนักจัดเต็มทั้งฉากเสื้อผ้าและโลเคชั่นแล้วผู้จัดคนดังไก่วรายุทธมิรินทจินดาก็ยังทุ่มเทให้กับบ้านของตัวเองด้วยโดยยอมควักกระเป๋าจ่ายแบบไม่อั้นไม่สนตัวเลขจนได้บ้านพักริมน้ำสุดหรูเลิศอลังการดาวล้านดวงราวกับคฤหาสน์ขนาดใหญ่โดยบ้านไก่วรายุทธหลังนี้มีชื่อเรียกว่าวราวิวตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแถวสามโคกขนาดใหญ่โตเนื้อที่กว้างขวางโดดเด่นด้วยสีขาวสวยสะอาดตาแถมยังมีต้นไม้ให้ความร่มรื่นทุกมุมส่วนการตกแต่งเน้นความเลิศหรูอลังการตามสไตล์ของผู้จัดงานเนียบตั้งแต่สถาปัตย์และทางเข้าบ้านซึ่งเขาเล่าว่าทั้งหมดทำเพราะอยากทำไปตามความชอบล้วนๆไม่ได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เราสามารถใช้ถ่ายละครได้แต่ไม่เปิดเป็นสตูดิโอเต็มตัวคงแล้วแต่กรณีไปว่าใครเป็นคนเช่าถามว่าแล้วตอนนี้ชอบผู้หญิงไหมกายวรายุทธบอกทันทีถ้าเด็ดๆก็ไม่แน่นะเคยบอกตุ๊กดวงตาถ้าเธอไม่ฉันฟาดไปแล้วนะถามว่าพูดแบบนี้ทำเอาน้องๆในวงการนึกภาพไม่ออกตอนพี่กายเป็นเพลย์บอยจีบหญิงมีลูกด้วยตอนนี้อยู่ไหนโดยไก่วรายุทธยอมรับว่ามีแต่ไม่รู้ไปไหนแล้วไม่รู้เขาไม่ให้เจอเลยลูกที่เกิดตอนสมัยเที่ยวลูกจริงๆไม่เจอเลยถามถึงเวลาเจอผู้หญิงจีบผู้หญิงทำยังไงไก่ก็บอกว่าปกติไม่ถึงขนาดนี้เราเป็นผู้ชายสุภาพเรียบร้อยแมนหล่ออยู่ช่างศิลป์สาวนัตศิลป์ตบแย่งกันไปถามประวัติได้เลยพร้อมเจ้าตัวยังได้เล่าถึงประสบการณ์โดนแบนถูกห้ามออกทีวีนานถึง5ปีเพราะกลัวคนเลียนแบบโดยเจ้าตัวเล่าว่าย้อนไปเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วยุคนั้นมันยังไม่มีบทเกย์อะไรเลยพี่เล่นละครเรื่องสงครามพิศวาสแล้วบทนี้ก็เป็นบทที่คนดูชอบและพูดถึงมากแล้วพี่ได้รับรางวัลต่างๆมากมายมีได้รางวัลตุ๊กตาทองด้วยประชาชนทั้งประเทศเป็นคนโหวตให้แล้วมีคนติดต่อไปออกรายการต่างๆมากมายแต่สมัยนั้นกบว.มีคำสั่งระงับห้ามออกทีวีเลยสมัยนั้นเรื่องการยอมรับ LGBT คือไม่มีเลยจะมีแต่บทตลกแต่เราเล่นมันจริงจังเขากลัวว่าคนดูหรือเด็กๆจะไปทำตามเอาจริงๆมันไม่ได้เป็นกันง่ายๆไหมเลยถูกแบนไป5ปีไม่ได้ออกเลยต่างกับตอนนี้มากตื่นขึ้นมาก็สบายใจเราเป็นอะไรที่อยากจะเป็นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ